ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม12ค่ำเดือนอ้ายวันนี้ตรงกับวันอังคารที่20ธันวาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันนอกจากรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการธรรมะสาระที่ดีๆอื่นๆได้อีกเป็นจำนวนมากมายเพราะแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว้ด้วยกันจำนวน39สถานีทั่วไทยท่านสามารถเปิดรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงและฟังได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและของโลกท่านสาธุชนทุกท่านที่ผ่านมาเราคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์เสด็จพระประชวรเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยพระอาการที่หลายท่านหลายคนไม่คาดคิดเนื่องด้วยพระองค์นั้นทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหทัยจึงเสด็จพระดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจากนั้นก็เสด็จเข้ารับการรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและพระอาการของพระองค์ท่านก็ยังไม่ได้ทรงได้พระสติทรงบรรทมสนิทอยู่ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทางสำนักพระราชวังก็ได้ออกแถลงการแล้วทางคณะสงฆ์โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ทรงประกาศให้พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยของเราได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ถวายพระพรให้แด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกวันเพื่อขอให้พระอาการประชวรของพระองค์ท่านนั้นหายเพื่อพระองค์จะได้ทรงกลับมามีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามปกติซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราในฐานะเป็นประสบนิกรชาวไทยทุกท่านทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสวดมนต์บทที่เป็นพระปริตบทที่เราถนัดแล้วเราก็ส่งกระแสจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านเ
ให้ทั่วถึงกันทั้งแผ่นดินพลังจิตของพวกเราทุกท่านทุกคนนี่แหละจะสามารถดลบันดาลให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงกลับมาเป็นเจ้าฟ้าของพวกเราปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์ท่านได้ตามปกติเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนทุกท่านทุกคนร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยพร้อมเพรียงกันขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้นขอพระองค์ทรงพระเจริญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราในวงกว้างแต่ถ้าหากพวกเราทั้งหลายทำสมาธิจิตฝึกฝนอบรมตนอยู่เนืองนิดพลังจิตของเรานั้นก็จะมั่นคงแน่วแน่แล้วเราก็จะสามารถสาธยายมนต์สวดมนต์เพิ่มสมาธิในจิตใจของเราแล้วช่วยกันแผ่ถวายเป็นกำลังพระหทัยให้แด่พระองค์ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเช้ากลางวันเย็นหรือช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ให้เราทำสมาธิจิตภาวนาในสิ่งที่เป็นมหามงคลสวดมนต์ใดๆก็ได้เสร็จแล้วให้เราเนี่ยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้แด่พระองค์ท่านให้ทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนนะโยมนะเราทำได้เรามีชีวิตอยู่เราดีพร้อมเราทำได้จงกล่าวและพูดสามคำนี้ไว้เตือนตัวเราเองฉันมีชีวิตอยู่ฉันดีพร้อมฉันทำได้นี่คือการทำคุณงามความดีที่เราสามารถทำให้กับตัวเราเองแล้วยังสามารถแผ่ไปถึงผู้อื่นได้ถ้าเราทำพร้อมๆกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งแผ่นดินพลังเหล่านี้จะเกิดเป็นผลอย่างอัศจรรย์แน่นอนจึงขอให้พวกเราช่วยกันนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการคดีโลกคดีธรรมขอถวายกำลังพระหทัยให้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามหาวัชระราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยามหรือประเทศไทยของเราได้ต่อไปอีกยาวนานแสนนานขอถวายพระพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้20ธันวาคมแล้วกิจกรรมในช่วงปีใหม่รอพวกเรากันอยู่เป็นงานบุญงานกุศลตามวัดวาอารามต่างๆที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่แบบสากลในประเทศไทยของเราได้กำหนดให้วันขึ้นปีใหม่นั้นเป็นวันสำคัญของประเทศมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการประดับธงชาติในวันขึ้นปีใหม่ด้วย
พราะฉะนั้นวันขึ้นปีใหม่จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติวันหนึ่งที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองของเราในวันนั้นอย่างน้อยๆการสวดมนต์ข้ามปีมีผลต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราแน่นอนและมีผลไปในทางที่ดีในทางที่มีประโยชน์เพราะว่าโลกของเรานั้นมีภพภูมิต่างๆอยู่ทับซ้อนกันเป็นจำนวนมากโดยที่เราไม่รู้แต่ผู้ที่เจริญฌานสมาธิชั้นสูงท่านจะรู้ท่านจะเห็นแต่ท่านจะไม่พูดเพราะเรื่องเหล่านี้มันเกินวิสัยสามัญสำนึกของมนุษย์เราถ้าพูดไปแสดงไปกล่าวไปมนุษย์ที่ไม่เชื่อก็จะกลับมาโจมตีครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็จะเสียหายกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฌานสมาบัติสูงๆเนี่ยท่านจะไม่พูดเรื่องเหล่านี้พร่ำเพื่อท่านจะพูดเฉพาะในลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดเท่านั้นเราจะสังเกตเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดพระเกจิอาจารย์ดังๆทั่วประเทศเนี่ยจะออกมากล่าวมาพูดมาเล่าความปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์ของท่านเหล่านั้นเป็นปกติเราก็เหมือนกันถ้าเรามีครูบาอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยเราก็อดที่จะมาพูดมาคุยกับบุคคลที่สามไม่ได้อย่างน้อยๆคนที่อยู่ใกล้ชิดเราพ่อเราแม่เราพี่น้องเราเราก็ต้องมาพูดให้ฟังพอพูดให้พ่อแม่ให้พี่น้องฟังแล้วพ่อแม่พี่น้องก็อดไม่ได้ที่จะไปคุยต่อเรื่องมันก็ออกไปสู่วงนอกมันจะเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วที่กล่าวตรงนี้ก็เพื่อจะยืนยันให้กับทุกท่านว่าพบภูมิที่อยู่อีกหลายมิติซับทับซ้อนกันอยู่ในโลกของเราเนี่ยมีแต่เรานั้นมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่มีบางคนเท่านั้นที่เขาสัมผัสได้เขาได้ยินเขาได้เห็นเขารู้มีอยู่นะถ้าใครเคยดูติดตามรายการทีวีที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตสัมผัสเรื่องญาณสัมผัสอะไรต่อไม่อะไรต่างๆก็จะได้ยินคนเหล่านี้แหละได้สื่อให้เราได้เห็นได้รู้สิ่งเหล่านั้นเนืองๆเหมือนอย่างในปัจจุบันเนี้ยมีบุคคลอยู่คนหนึ่งที่เขาสามารถสัมผัสวิญญาณอีกมิติหนึ่งที่เป็นคนที่เคยเกิดเป็นมนุษย์มาเมื่อยุคก่อนแล้วเขาเสียชีวิตลงแต่ดวงวิญญาณเขานั้นยังเวียนว่ายเวียนวนอยู่ในพื้นที่ที่เขาเกี่ยวข้องบุคคลคนนี้ไปถึงที่ตรงนั้นก็สามารถที่จะใช้ญาณของตนเองที่ฝึกฝนมานั้นสัมผัสกับดวงวิญญาณนั้นๆได้ไม่ใช่สัมผัสได้ธรรมดาแต่ได้ยินเสียงวิญญาณนั้นกล่าวพูดแสดงถ้อยคําออกมาแล้วก็สื่อให้เป็นภาษาให้เราได้รู้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาอยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรบุคคลคนนี้จะสื่อให้เราได้รู้ถึงเจตนาและความต้องการของดวงวิญญาณดวงนั้นด้วยเรื่องนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนในยุคปัจจุบันมักจะไม่ค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อเลยแล้วก็หาว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องหลอกลวงอันนี้ไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าจะไม่ให้เขาได้กล่าวได้พูดได้แสดงในลักษณะเช่นนี้เราพูดไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ไ
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะโยมนะอาตมาภาพไม่ได้มากล่าวมาพูดให้เชื่อแต่มากล่าวมาแสดงให้รู้ให้ทราบกันว่ามีบุคคลเช่นนี้จริงๆที่เขาสื่อวิญญาณเขาสัมผัสวิญญาณที่อยู่รอบๆกายเขาได้แล้วมันก็ตรงตามสภาวะที่เป็นจริงทุกครั้งเรียกว่าไม่พลาดหาโอกาสที่จะพลาดยากและเรื่องนี้อาตมาภาพหรือกระผมเองก็ติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดเขามีช่อง YouTube ทำรายการเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่อยู่เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ2 ทุ่มเขาจะไลฟ์สดถ่ายทอดสดรายการนี้รายการนี้มีผู้คนติดตามเป็นเรือนแสนมีผู้เข้าชมสดๆเป็นเรือนแสนครั้งหนึ่งที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะมีคนเข้าไปดูเยอะมากเพราะอะไรทำไมคนถึงเข้าไปติดตามและดูกันเยอะเพราะบุคคลคนนี้เนี่ยเวลาเขานำเสนอเนื้อหาสาระที่สัมผัสมาจากดวงวิญญาณต่างๆแล้วเนี่ยเขาพยายามพาดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยนะให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมบางอย่างได้บ่วงกรรมบางอย่างนั้นคืออะไรคือความแค้นความอาฆาตพยาบาทของดวงวิญญาณที่มีต่อบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่มานั่งร่วมรายการอยู่ในขณะนั้นเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาแต่อดีตแต่ดวงวิญญาณนั้นยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังคงเป็นสัมภเวสีอยู่ในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งซึ่งยังคงยึดติดอยู่กับสถานที่ตรงนั้นอยู่เขาก็ไม่สามารถมาบังเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราได้แต่บางคนที่อยู่ร่วมยุคกับเขาในอดีตมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้แต่ด้วยความที่ดวงวิญญาณอาฆาตพยาบาทและจดจำได้เมื่อเขาได้พบได้เจอกับบุคคลดังกล่าวที่ถูกสวมด้วยดวงวิญญาณเดิมดวงวิญญาณที่อยู่ในภพนั้นมิตินั้นก็จำได้สัมผัสได้บุคคลที่เป็นเจ้าของรายการที่ทำรายการนี้ก็สื่อให้เขาทั้งสองได้เจอกันบางทีก็มาแฝงอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นก็มีเยอะด้วยแล้วก็บ่อยครั้งแทบจะทุกรายการก็จะเป็นเช่นนั้นคือมาแฝงอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรแฝงอยู่โดยที่คนนั้นไม่รู้ตัวมีอาการผิดปกติทำมาหากินไม่ขึ้นลำบากลำบนเป็นหนี้เป็นสินเกิดอุบัติเหตุอะไรต่อมีอะไรเรื่องร้ายๆเข้ามาสู่ครอบครัวในบ้านในเรือนเนี่ยคนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอได้มาเป็นเคสของรายการนี้สิ่งลี้ลับที่เขาไม่รู้ตรงนั้นมันก็กระจ่างขึ้นทันทีเจ้าของรายการนี้ก็ประกอบพิธีให้เลยพิธีง่ายๆไม่ได้ตั้ง เครื่องบูชงบูชาบวงสรวงอะไรหรอกธูป3 ดอก 5 ดอกจุดแล้วก็บอกเขาแล้วก็วิงวอนขอร้องชี้แนะแสดงเหตุแสดงผลให้ดวงวิญญาณที่แฝงร่างของคนคนนั้นเนี่ยได้ยอมรับความจริงได้แล้วก็ยอมอโหสิกรรมให้บุคคลที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ตรงนี้ก็รับปากกับดวงวิญญาณว่าจะบำเพ็ญกุศลอย่างแรงกล้าแล้วอุทิศไปให้เป็นการขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
เวรกรรมมันก็จบลงตรงนั้นได้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อทำไมต้องเชื่อเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นหลักการเดียวกันกับที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราไว้คือเรื่องกรรมสิ่งนี้คือเรื่องกรรมทั้งนั้นเลยกรรมไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยวิธีต่างๆนานาที่เราเห็นเรารู้เราทราบแต่กรรมสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการให้อภัยและขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันของบุคคลสองคนที่เป็นคู่อาฆาตเท่านั้นคนอื่นทำแทนไม่ได้ถ้าใครสนใจจะติดตามรับชมดูรายการนี้นะขอแนะนำให้ท่านดูใน YouTube ตอนนี้น่าจะไปถึง EP ที่124แล้วมั้งประมาณนั้น114ขออภัย EP ที่114อาตมาภาพก็ไม่ได้ดูบ่อยหรอกดูมาตั้งแต่ EP ที่1มาถึง EP ที่114เท่านั้นเองโยมดูไม่บ่อยแต่ดูประจำทำไมต้องดูที่ดูก็เพราะเหตุว่ารายการนี้ไม่เหมือนกับรายการที่ไปทำเรื่องผีทั้งหลายที่เลิกไปนั่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขอบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงรายการนี้ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องอื่นใดเลยนอกจากจะเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลแนะนำหนทางที่ดีที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมตลอดโดยเฉพาะยึดหลักทานศีลภาวนายึดหลักการขอขมาลาโทษการให้อภัยซึ่งกันและกันพูดง่ายๆว่าเป็นกรรมการคอยตัดศีลและช่วยเหลือคู่กรณีทางโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ให้เขาเนี่ยได้ยุติการจองเวรซึ่งกันและกันได้เขาทำได้จริงเมื่อเขาทำได้จริงแน่นอนล่ะไอรายการอื่นๆที่ไม่ใช่ของจริงก็ต้องหลีกทางให้อาตมาภาพจะไม่พูดถึงว่ารายการอะไรนะที่เราเคยเห็นเคยดูกันมานานแสนนานเนี่ยสุดท้ายก็ต้องยุติตนเองยุติบทบาทลงไปเพราะรายการนี้เขาเที่ยงตรงต่อเนื้อหาสาระมากกว่าและสามารถที่จะท้าให้มาพิสูจน์ได้จริงสำหรับคนที่เป็นเคสนะแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นเคสในรายการได้นั้นต้องบุญสัมพันธ์เท่านั้นไม่ใช่ใครก็จะเข้ามาได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจใครจะติดตามรับชมให้จดชื่อช่องของรายการนี้ไว้นะชื่อช่องเขาเป็นภาษาไทยพิมพ์ชื่อง่ายๆว่าไขความลับโลกวิญญาณ6พยางค์ไขความลับโลกวิญญาณหรือถ้าเป็นภาษาสากลเขาใช้ชื่อว่า The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณใครอยากจะรู้ว่าโลกวิญญาณเป็นยังไงดูรายการนี้ฮะแล้วท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองโดยคำบอกเล่าของผู้ดำเนินรายการคืออาจารย์โอเล่ฟังชื่อแล้วไม่น่าจะใช่เลยใช่ไหมอาตมาได้ยินชื่อครั้งแรกๆก็นึกอยู่ในใจเหมือนกันว่าคนอะไรว่าชื่อโอเล่แล้วมันจะมาทำพิธีมาสัมผัสอะไรได้จริงหรือเปล่า
พอดูไปดูไปต้องยอมฮะต้องยอมเขาฮะเขาสัมผัสได้จริงแล้วเขาสัมผัสไม่ใช่สัมผัสได้เปล่าๆเขาช่วยเหลือคนต่างๆที่เข้ามาเป็นเคสในรายการได้ด้วยเคสหนักๆ ก็เยอะมีเยอะแยะเลยที่อาจารย์โอเล่คนนี้บางทีก็ต้องปล่อยนะปล่อยไปเพราะมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่จะเยียวยาได้อย่างกรณีเคสที่มีมารเข้ามาแฝงอยู่เนี่ยโอ้โหหนักมากพวกมารนี่ร้ายจริงๆมารพวกนี้ต้องเจอกับใครรู้ไหมเจอกับพระโมคคัลลานะเจอกับพระอุปคุตนั่นแหละถึงจะสิโรราบไม่มีส่วนเหลือใครที่มีพระอุปคุตแขวนไว้นะโยมนะติดตัวไว้และไม่ต้องกลัวอะไรแม้แต่ท้าวเวสสุวรรณก็เหมือนกันแต่ก็ต้องดูด้วยนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไปบูชาไปเช่ามาแขวนมาใส่เนี่ยบางทีก็เจอของปลอมเข้านะแทนที่ท้าวเวสสุวรรณจะมาช่วยไม่มีกลับกลายเป็นผีอื่นๆมาแฝงอยู่แทนต้องดูด้วยนะไปนำเอารูปเคารพที่ไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาแขวนมาอะไรเนี่ยอันตรายนะขอบอกอันนี้เตือนสติกันไว้อย่าเที่ยวไปหากันมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่รู้จริงแล้วไปถูกหลอกมานะเจอมาเยอะแล้วในเคสของรายการเนี้ยไปรับมาโดยที่ไม่รู้เสร็จแล้วก็ถูกเล่นงานถูกสูบพลังงานโดยไม่รู้ตัวประสบกับปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพอมาเจออาจารย์โอเล่คนนี้เขาก็ชี้แนวทางให้แก้ไขให้ทุกอย่างก็จบสิ้นลงไปด้วยดีหลายต่อหลายเคสที่ผ่านรายการนี้ถ้าใครได้ดูก็จะทราบเองอันนี้ขอแนะนำเลยนะโยมนะอาตมานี่ไม่ได้อะไรจากเขาหรอกแต่เห็นว่าเป็นรายการที่แนะนำได้ดีและมีประโยชน์และเป็นรายการที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะผู้ที่มาร่วมเป็นพิธีกรอีกสองคนก็เป็นที่รู้จักของคนไทยเราดีอ่ะใครที่ดูไอ้สามช่องสามช่าเนี่ยก็จะรู้จักดีส้มเช้งส้มเช้งสามช่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิธีกรอยู่คนหนึ่งแล้วก็คนที่ชื่อท็อฟฟี่นะอันนี้ก็เป็นพิธีกรร่วมกันอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นการจัดรายการร่วมรายการกันได้อย่างลงตัวของทีมนี้จึงทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันอาตมาภาพเมื่อทราบเมื่อรู้ก็นำข่าวเนี้ยมาแจ้งมาบอกให้ทุกท่านได้ติดตามได้ดูกันใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูใครสนใจก็ดูไปดูแล้วจะได้ความรู้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคนดูนะฮะผู้ดูว่าท่านให้ความสนใจมากน้อยเพียงใดหรือไม่แต่สำหรับอาตมาภาพและกระผมแล้วขอบอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและสิ่งนั้นก็สอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งที่ใครก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือเรื่องของกรรมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขยายให้พวกเราได้เห็นคำว่ากรรมได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดและไม่ได้ขยายให้เห็นเฉยๆเขายังสามารถแก้ปัญหาเรื่องกรรมระหว่างดวงวิญญาณที่มาแฝงกับบุคคลคนนั้นได้อีกด้วยรายการนี้จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ประสบปัญหาในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างกายเนี่ยควรจะดูรายการนี้เพราะรายการนี้ผู้ดำเนินรายการหรือเจ้าของรายการนั้นเขารู้จริง
นะฮะเขารู้จริงพิสูจน์มาเป็นพันๆครั้งแล้วก็ไม่เคยผิดพลาดแล้วเขาก็สามารถช่วยเหลือเคสต่างๆมาเป็นจำนวนมากมายมหาศาลแล้วทั้งหน้าจอทั้งหลังจอนะฮะก็ติดตามกันเอาบอกชื่อช่องอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะจะได้ไปดูกันเอาบุญเอากุศลโยมอย่าไปคิดเป็นเรื่องอื่นไม่มีความสนุกสนานนะแต่มันมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของวิญญาณที่เราไม่รู้นะอีกมิติหนึ่งและมีคนมาสื่อให้เรารู้เราก็ดูกันศึกษากันไปใครจะเชื่อไม่เชื่อมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะชื่อช่องที่จะให้ไปชมไปดูกันก็คือไขความลับโลกวิญญาณหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ The Ghost Secret Ghost ที่แปลว่าผีนั่นแหละเขามาใช้เป็นชื่อช่อง The Ghost Secret นะมีผู้เป็นเจ้าของรายการก็คืออาจารย์โอเล่แล้วก็มีพิธีกรร่วม2คนคือส้มเช้ง3ชากับท็อปฟี่2สลึงหรืออะไรนั่นแหละอาตมาก็ไม่ค่อยได้ติดตามคนพวกนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดดูเท่าไหร่แต่พอมาเห็นอยู่ในรายการนี้ก็เลยรู้จักแต่ก็อาจจะบอกชื่อไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะเอาละท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านปรารภมาตอนต้นรายการก็มาถึง30กว่านาทีแล้วนะก็คงจะยุติหรือจบเนื้อหาของพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกลงในวันนี้แหละโดยจะนำชื่อของบุคคลที่เป็นดารานักแสดงซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาของเราไว้อย่างน่าสนใจให้พวกเราได้ฟังกันคนแรกในที่นี้ก็คือทอมครูซเป็นชาวอเมริกันเป็นพระเอกหนุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกฮอลลีวูดมานานพอสมควรบุคคลคนนี้โด่งดังในภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible แล้วก็ The Last Samurai เขาได้กล่าวยกย่องพระพุทธศาสนาเอาไว้โดยหลังจากที่เขาได้อ่านบทการแสดงเนี่ยเขาก็ไปเจอกับบทที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาทางตะวันออกทั้งพระพุทธศาสนาและศิลปะบูชิโดของญี่ปุ่นทำให้เขานั้นได้เรียนรู้หลักของการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและยืดหยุ่นแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวและน่าเหลือเชื่อมากนอกจากนี้เขายังได้กล่าวยกย่องศาสนาพุทธไว้ว่าเป็นศาสนาเดียวที่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซึ่งสอนให้คนนั้นรู้จักตนเองมอบความรักความเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้แล้วก็ยังถือว่าการได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนานั้นเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งในชีวิตของเขานี่คือดาราดังระดับโลกทอมครูซเขาหันมานับถือพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งเป็นดาราฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ริชาร์ดเกียร์ไม่มีใครไม่รู้จักริชาร์ดเกียร์เป็นดารานักแสดงของฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากดาราชื่อก้องชาวอเมริกันคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นดาราหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในปีคริสตศักราช1980ถึง1990ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดก็คือ Pretty Woman เมื่อปี1990และเมื่อปี2546ที่ผ่านมาเขาก็คว้ารางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่60ในฐานะดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Chicago ริชาร์ดเกียร์หันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจนพบว่าศาสนาพุทธให้คำตอบกับชีวิตของเขาได้ด้วยเหตุนี้เองเขา
จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและใช้เวลานอกจอช่วยเหลืองานขององค์ทาไลลามะในการเผยแผ่พระศาสนาและเมื่อครั้งที่มีการประกาศรางวัลออสการ์ปี1993ท่ามกลางสายตาของผู้ชมนับล้านล้านคู่ริชาร์ดเกียร์ก็ใช้เวลาบนเวทีนี้เรียกร้องความรักและสัจธรรมให้กับมวลมนุษยชาติและในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายน45นั้นริชาร์ดเกียร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขากำลังศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์เกียร์เคยพูดว่าเราต้องคิดว่าบรรดาผู้ก่อการร้ายนั้นได้ก่อความเลวร้ายให้กับชีวิตภายหน้าของพวกเขาไว้แล้วเรียกว่าสร้างกรรมชั่วและเราจะต้องมองให้กว้างไกลว่าเราทุกคนต่างเกี่ยวโยงกับการกระทำครั้งนี้เช่นกันเขาย้ำว่าเราต้องให้ความรักและความเมตตากับทุกคนไม่เว้นแม้พวกที่ก่อการร้ายถ้าเราทั้งหลายสามารถที่จะมองพวกผู้ก่อการร้ายด้วยความคิดว่าเขาเหล่านั้นคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษายาที่จะรักษาพวกเขาได้ดีก็คือความรักและเมตตานั่นเองไม่มีอะไรจะดีกว่านั้นอีกแล้วนี่คือคำกล่าวของริชาร์ดเกียร์ดารานำฮอลลีวูดชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งทีนี้มาดูดารานักแสดงชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่สนใจพระพุทธศาสนาแล้วหันมานับถือศาสนาพุทธเรียบร้อยแล้วเหมือนกันบุคคลคนนี้เป็นนักแสดงคิวบูที่น่าดูน่าชมมากก็คือสตีเวนซีเกิลพระเอกนักบู๊ชื่อดังของฮอลลีวูดชาวอเมริกันโด่งดังขึ้นมาในฮอลลีวูดในฐานะพระเอกหนังแอคชั่นหนังเรื่องล่าสุดของเขาก็คือ Exit Wand ซีกันได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งมีลามะในทิเบตบางรูปพูดถึงเขาว่าเขาเป็นอดีตลามะองค์สำคัญที่กลับชาติมาเกิดทีเดียวนี่คือสตีเวนซีกันนะฮะทีนี้มาดูนักฟุตบอลระดับโลกเป็นดาราดังโรเบโตบาโจนักฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาหลังผ่าตัดเข่าข้างขวาและต้องหยุดเล่นนานถึง2ปีช่วงนี้เขาต้องฝึกกายภาพด้วยความหวังที่เลือนลางและไม่มีความสุขหงุดหงิดอารมณ์เสียบ่อยครั้งมาริซิโอ บรอดรีนี่เจ้าของร้านขายแผ่นซีดีซึ่งโรเบโตเป็นลูกค้าประจำที่ร้านจึงได้แนะนำให้เขาสวดมนต์บาโจรู้สึกดีขึ้นมากและหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังกระทั่งอาการบาดเจ็บที่เข่าของเขาค่อยทุเลาลงและสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งมาโจได้กล่าวไว้เมื่อปีพระพุทธศักราช2539ว่าแม้จะปฏิบัติธรรมได้เพียง8ปีเท่านั้นแต่บุญกุศลที่ได้รับนั้นมากมายเหลือเกินกว่าจะกล่าวได้หมดอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองเพราะก่อนหน้าที่จะหันมาปฏิบัติธรรมนั้นเขาเป็นคนที่ต้องคิดในรูปแบบที่ตัวเองวางกรอบหรือกำหนดไว้แล้วหรือไม่ก็ตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้ความคิดของตนเองเป็นหลักและคิดว่าการกระทำเช่นนี้ของตนถูกต้องเสมอ
แต่หลังการปฏิบัติธรรมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งต้องใช้สติปัญญาในการตัดสินใจแม้จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะบางครั้งจิตใจก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางกายบาโจ้บอกว่าสำหรับชาวอิตาเลียนแล้วพุทธศาสนานั้นอยู่ห่างไกลและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันและชาวอิตาเลียนจะมีความเชื่อในความคิดเห็นของตนเองมากและไม่ต้องการศึกษาเรียนรู้หรือเข้าใจปรัชญาอื่นๆที่แตกต่างไปจากที่พวกเขาเคยรับรู้มาแต่จะตัดสินสิ่งต่างๆตามความคิดเห็นของตนเองสำหรับเขาแล้วการตัดสินใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาไม่รู้สึกว่าขาดความเชื่อมั่นและไม่แคร์ว่าใครจะพูดอย่างไรเพราะเป้าหมายของตนคือต้องการจะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดไม่เพียงแต่คนดังเหล่านี้ที่หันมาสนใจและประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเท่านั้นยังมีชาวตะวันตกอีกมากมายที่มุ่งหน้าค้นหาสัจธรรมของชีวิตเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทิเบตภูฏานศรีลังกาพม่าหรือประเทศไทยเพื่อการศึกษาหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติกันอย่างจริงจังคอร์สอบรมวิปัสสนาที่วัดหรือหน่วยงานบางแห่งในบ้านเราจัดขึ้นสำหรับชาวต่างประเทศนั้นได้รับความสนใจอย่างล้นหลามขณะที่ชาวตะวันตกกำลังมุ่งสู่ตะวันออกตามวิถีแห่งพุทธธรรมล้ำค่าหากจะตั้งคำถามว่าชาวพุทธในประเทศไทยของเราบางส่วนนั้นเข้าตำราใกล้เกลือกินด่างจะถูกต้องไหมใครช่วยตอบทีอันนี้ผู้เขียนเขาทิ้งท้ายไว้อาตมาก็อ่านให้หมดนี่แหละนะโยมนะก็สรุปการนำเนื้อหาของหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชประยติโมลีสมชัยกุศลจิตโตปริยธรรม9ประโยคอดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ฟังกันในวันนี้และหลายๆวันที่ผ่านมานั้นเป้าหมายก็คือต้องการให้พวกเราชาวพุทธในประเทศไทยของเราเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่นในตัวของพวกเราเองว่าการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลของพวกเราแล้วทำไมจึงให้พวกเราคิดเช่นนั้นก็เพราะแม้แต่ชาวต่างประเทศที่เขานับถือพระเจ้าเมื่อเขาได้หันมาศึกษามาเรียนรู้มาดูมาสัมผัสข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาของเราแล้วเนี่ยเขายังกล่าวออกมาได้ถึงเพียงนี้เลยแล้วนับประสาอะไรกับพวกเราที่อยู่บนผืนแผ่นดินพระพุทธศาสนาแท้ๆแต่เรากลับไม่สนใจสิ่งที่เขาเหล่านั้นสนใจอย่างยิ่งคือพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้เองรายการคดีโลกคดีธรรมจึงได้พยายามที่จะย้ำที่จะบอกกับพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยทุกท่านทุกคนว่าจงภาคภูมิใจในตัวเราเหอะอย่าดูถูกดูแคลนตัวเราเลยเรามีศักยภาพมากมายมหาศาลที่ชาวต่างประเทศเขาอิจฉาพวกเราเขาไม่มีอย่างพวกเราท่านสาธุชนเชื่อไหมวัยรุ่นมุสลิมในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขากระอักกระอ่วนหัวจิตหัวใจอย่างแรงเขาอยากจะออกจากศาสนาอย่างมาก
ต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ชีวิตเขาตกอยู่ในประเทศทะเลทรายแบบนั้นแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องยินยอมจำนนอยู่อย่างนั้นทั้งที่ในใจเขาอยากจะออกแทบเป็นแทบตายอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดโกหกมีข้อมูลที่เขาเผยแพร่กันอยู่ในโลกโซเชียลได้นำคำพูดคำกล่าวความรู้สึกของวัยรุ่นเหล่านั้นออกเผยแพร่และมีคนก็นำมาพูดมาแปลและอธิบายความเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าโอ้โลกยุคปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จริงๆและพวกเราเนี่ยเราไม่ยินดีไม่ปลาบปลื้มในความเป็นพุทธบริษัทของเราเนี่ยมันน่าเสียดายแค่ไหนก็ลองคิดดูแล้วกันท่านผู้ฟังจริงไม่จริงรายการคดีโลกคดีธรรมจึงมารณรงค์ให้พวกเราเนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยให้ยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมยอยกพระพุทธศาสนาของเราตามกำลังความสามารถที่เราทำได้ในที่นี้ก็คือใช้วาจาของเราให้เป็นประโยชน์กล่าวแสดงท่องถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนและคนที่อยู่รอบข้างเราได้สำนึกในข้อนี้แล้วร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนยอยกพระพุทธศาสนาของเราในกรณีนี้ด้วยกันนั่นก็คือช่วยกันทำ3ข้อที่ทางรายการเสนอไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนี่คือการสร้างความเป็นมหามงคลสูงสุดให้กับชีวิตและประเทศชาติบ้านเมืองของเราร่วมกันท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วอาตมาภาพในฐานะผู้ดำเนินรายการคดีโลกคดีธรรมขอบอกกับสาธุชนทุกท่านว่าการทำรายการในลักษณะเช่นนี้อาตมาภาพและกระผมนั้นได้เตรียมการเรื่องของเนื้อหาที่จะกล่าวที่จะแสดงที่พูดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วก็ย้ำสิ่งเหล่านี้ลงไปเพื่อให้พวกเราได้ย้ำกันต่อย้ำลงไปให้สู่ก้นบึ้งหัวจิตหัวใจของเราแล้วถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทดแทนเราในอนาคตให้เขาย้ำสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนานั้นสูญสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทยของเรานี่คือเป้าหมายและวิธีการหนึ่งที่สามารถทำแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีดังกล่าวก็คือต้องช่วยกันรณรงค์ให้รัฐสภาบัญญัติรับรองพระพุทธศาสนาไว้ในมาตรา2ของรัฐธรรมนูญให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราให้ได้แล้วทุกอย่างจะดีโดยที่ไม่ต้องไปออกแรงอะไรกันมากฝากไว้ช่วงท้ายรายการวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร